สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เพิ่งเข้าชมรอบนี้รอบแรกและขอบพระคุณท่านที่ติดตามชมตั้งแต่รอบที่แล้วเป็นรอบที่สองรามาวตารภาคที่สองจะว่าเป็นตอนแล้ว 7-8 ตอนนะครับเอาอย่างนี้ผมจะขอเชิญผู้แสดงออกมาพบกับท่านก่อนเชิญครับผู้แสดงชุดแรกบางท่านอาจจะไม่รู้จักนี่คือกุมภกันพญายักษ์ใหญ่มากเป็นน้องของทศกัณฐ์เป็นคนที่ถือสัจจะครับปกตินอนมีฤทธิ์มากกินเก่งแต่ว่าไม่ยุ่งกับใครเมื่อทศกัณฐ์ไปลักพาสีดามาแล้วมาเล่าให้ฟังจะให้ออกศึกขอให้คืนเถอะคืนสีดาทศกัณฐ์โกรธมากแต่ก็ยอมไหนๆเป็นวงพงพรมด้วยกันยอมอาสาออกรบเมื่อถูกสอนพระรามรู้ครับเห็นพระนารายณ์เป็นสี่ก่อนนี่คือพ้นทุกข์ไปชาติหนึ่งตัวต่อมานี่พิเภกครับน้องของทศกัณฐ์เหมือนกันลองลงมาคนนี้ก็เหมือนกันทศกัณฐ์ลักพาสีดามาขอให้คืนทศกัณฐ์ให้แก้ความฝันอะไรไม่ยอมบอกว่าเนี่ยเมืองลงกาถึงที่ตายแล้วก็เลยถูกขับไล่ดีว่ากุมภกันฑ์อยู่ด้วยเมื่อรอบที่แล้วนะเลยรอดตัวไปอยู่กับพระรามเชิญครับขอเชิญชุดใหม่ครับคนนี้ท่านที่รู้จักคงรู้อินทรชิตครับลูกชายทศกัณฐ์มีฤทธิ์มากครับเมื่อเป็นเด็กชื่อรณพักรบชนะพระอินทร์แล้วก็ได้พรมาว่าให้สามารถแปลงตัวเหมือนพระอินทร์ได้งดงามมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตอนศึกพรหมมาสอินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์ครับอินทรชิตนี่ได้พรเยอะครับตายต้องตายบนอากาศถ้าตกถึงแผ่นดินไฟจะลุกไหม้แต่ในที่สุดก็ตายครับเชิญครับครับนี่พญาวานรทั้งหลายนะครับขอบพระคุณครับอันนี้ท่านคงรู้จักสุครีพสีแดงนะครับลูกพระอาทิตย์คนนี้ไม่ต้องหนุมานแต่งตัวอย่างนี้แล้วเมื่อรอบบ่ายยังมอมเป็นลิงไม่ดีตอนนี้เป็นลิงดีแล้วนี่องคตครับลูกนางมนโทกับพาลีเพราะว่า7เดือนยังคลอดไม่ได้เอาไปยัดใส่ท้องแพะปากเลยเป็นแพะข้างในก็เหมือนกับแพะก็ถอดอันนี้นิลนนท์ครับและนี่ท่านคงสงสัยชื่อชมพูหมีหรือชามพูหมีตรงกับชามพูราชฉบับรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านไปเอาหมีมาแล้วก็ใส่ในเรื่องวันนี้ผมก็เลยเอามาใส่ด้วยเชิญครับเชิญผู้แสดงเขาอยู่อยู่ท้ายครับวันนี้ค่อนข้างยาวนิดนะพอดีไฟเฟยเสียก็คงจะอธิบายท่านสั้นๆหน่อยครับคือตัวแสดงโขนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น5ประเภทแต่วันนี้เอามาให้ท่านชม4ประเภทคือพระรามนะครับและนางสีดายักษ์คืออินทรชิตและลิงคือองคตคู่นี้ที่จริงในเรื่องไม่ถูกกันเลยนะครับเพราะว่าแม่เดียวกันนางมันโทลูกนางมันโทจะแสดงให้ท่านเห็นว่าพระนางยักษ์ลิงนี้
เมื่อรำคล้ายคลึงกันบ้างและแตกต่างกันบ้างเพลงที่จะรำคือเพลงเสมอครับขอเชิญชมครับ